เก็บตกต่างประเทศวันนี้นะครับจะพาไปชมสีสันของการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ผ่านมานะครับที่ล่าสุดครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียสะพานไม้คนเดินข้ามเกิดถล่มขึ้นมาทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึง13คนครับสะพานไม้ที่มีความสูง3เมตรแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะกอร์กี้ของกรุงมอสโกของประเทศรัสเซียนะครับหลังจากที่เสียงระฆังของพระราชวังเครมลินส่งสัญญาณเมื่อเข็มนาฬิกาขึ้นที่เวลา 24:00 นเป็นเวลาเข้าสู่ปีใหม่นะครับหรือว่า1มกราจากนั้นเพลงก็เริ่มบรรเลงชาติเมืองเพลงชาติก็เริ่มบรรเลงเพียงไม่นานนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ13คนศาลาว่าการกรุงมอสโกระบุสาเหตุนะครับว่าเกิดมาจากความผิดพลาดทางเทคนิคของโครงสร้างลานสเก็ตน้ำแข็งแต่ถือว่าโชคดีนะครับไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงสื่อท้องถิ่นยังระบุอีกนะครับว่าขณะเกิดเหตุมีหลายคนขึ้นไปอยู่บนสะพานจนรับน้ำหนักไม่ไหวส่งผลให้คนร่วงลงมาพื้นแบบนี้แหละครับ